เราอยากมีชีวิตที่เปลี่ยนไปสิ่งสำคัญค่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าชีวิตเราอยู่ภายใต้3ข้อนี้ค่ะนะคะอ่าข้อแรกคือเรื่องของจิตอ่นะคะจิตแน่นอน่ะเราทุกคนได้ยินจิตมาอยู่แล้วแต่เราจะเข้าใจเรื่องจิตมากน้อยเพียงใดจิตนะคะจิตซึ่งถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตแบบหยาบจิตมันจะมีแบบหยาบโดยทั่วไปที่เราเข้าใจแบบหยาบก็คือความคิดกะ การปรุงแต่งความคิดต่างๆนี่แหละคือเรื่องของจิตแบบหยาบคือจิตข้างนอกค่ะนะคะฉะนั้นจิตมันจะมีจิตนอกจิตในอ่าจิตนอกคือจิตที่เราคิดปรุงแต่งต่างๆค่ะส่วนจิตในคือจิตแท้ๆที่อยู่ภายในนะคะชาวพุทธเราเรียกว่าจิตเดิมแท้จิตวิญญาณธาตุลุตะวันตกค่ะพะอจันอยู่ ในต่างประเทศก็ศึกษาเรื่องจิตวิญญาณในเชิงสากลเช่นเดียวกันเขาจะเรียกว่าจิตวิญญาณในแง่นักวิทยาศาสตร์นะคะก็จะใช้คําว่าท่านรู้เหมือนกับคนไทยเราเลยเราจะได้ยินคําว่าท่านรู้มาจากไหนต้นกําเนิดจริงๆท่านรู้เนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรียกท่านรู้ในชาวพุทธเราแต่ถ้าไปศึกษาคําว่าท่านมาจากนักวิทยาศาสตร์ใช้คําว่าธาตุน,านักวิทยาศาสตร์เจอธาตุค่ะเป็นร้อยร้อยธาตค่ะ และสิ่งหนึ่งในกลุ่มของธาตุก็คือคำว่ารู้ธาตุที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบน,นี้ค่ะมีธาตุรู้อยู่ด้วยค่ะนะคะฉะนั้นค่ะร่างกายเราก็มีธาตุรู้และธาตุรู้ตัวนี้เนี่ยแหละก็คือจิตแท้ๆของเราค่ะหรือจิตที่นะคะมันมีแต่ คำว่ารู้เฉยๆค่ะนะคะตะวันตกเขาจะเรียกว่าตัวตนระดับสูงนะคะตัวตนระดับสูงนะคะคำว่าตัวตนไม่ใช่หมายถึงการยึดมั่นถือมั่นตัวตนที่เราเข้าใจแต่ตัวตนในแง่ของตะวันตกค่ะก็คือจิตเดิมแท้เราเนี่ยแหละก็คือมันไม่มีตัวตนอะไรเลยมันมีแต่ความว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยค่ะอ่ะฉะนั้นชีวิตเราจะเปลี่ยนค่ะเราต้องเข้าใจเรื่องจิตก่อน จิตในจิตนอกจิตนอกก็คือสิ่งที่เราใช้คิดทําสิ่งนู้นสิ่งนี้ค่ะคิดและมนุษย์ส่วนใหญ่ค่ะเราทั่วไปค่ะถ้าเราไม่ได้ศึกษาจิตวิญญาณไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้ศึกษาไม่ว่าจะธรรมะสากลธรรมะแบบไทยเราเราก็เข้าใจว่าจิตก็คือการคิดการปรุงแต่งนะคะอ่าอย่างที่เราเข้าใจโดยทั่วไปนะอ่าคำว่าจิตโดยทั่วไปนะคะอ่าก็เกี่ยวกับ ะะสิ่งที่เราจะทําอะไรเราก็ต้องมีการคิดก่อนลงมือทานะคะอะต่อมาค่ะเราเข้าใจเรื่องจิตแล้วต่อมาเราต้องเข้าใจเรื่องอะรูปนามนะคะรูปนามในแง่ของไทยเราเรียกว่าขันห้าในแง่ของตะวันตกค่ะเมื่อกี้คาว่าจิตในข้อแรกเนี่ยนะคะจะมุ่งเน้นจิต แท้ๆของเราแต่มันจะมีจิตนอกจิตในนะคะจิตนอกคือจิตที่ยังไม่ได้ผ่านนะคะการปฏิบัติยังไม่เกิด ความรู้ยังไม่เกิดปัญญายังไม่เห็นจิตตัวเองเราก็เรียกว่าจิตนอกถ้าเราเห็นจิตตัวเราเองคือเห็นความว่างเราจะเรียกว่าจิตเข้าในคะ่ะนะคะส่วนรูปนามคือขันห้าเราเนี่ยนะคะขันห้าเราคะ่ะถ้าภาษาสากลน,นะตอนนี้ก็เรียกกันว่าร่างกายนะคะร่างกายคะ่ะร่างกายประกอบด้วยจิตและใจพวกนี้ยังอยู่ในขันห้าเราคะ่ะนะคะเราเข้าใจการทํางานของ ิตและใจและนะคะร่างกายเราแบบหยาบๆเลยค่ะนะคะแบบหยาบๆก็อย่างที่เราเห็นเราจะทําอะไรเราก็แน่นอนค่ะเราก็ต้องคิดก่อนนะคะคิดก่อนนะคะการคิดของเรามันอยู่ภายใต้จิตวิญญาณเราค่ะหรือจิตรู้ข้างในของเราค่ะนะคะอ่ะฉะนั้นข้อที่สองเข้าใจเรื่องขันห้าหรือรูปนามค่ะถามว่าต้องเข้าใจลึกไหมโอไม่ต้องถึงขั้นจะ เข้าใจลึกค่ะแต่ตอนนี้ค่ะก็มีการสอนกันทั่วไปแค่เรียกชื่อหรือนามนะคะหรือสมมุติที่แตกต่างแกกันเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่ก็สอนเหมือนกันนะคะสอนเพียงแต่จะเรียกชื่อเนี่ยนะคะที่เอามาใช้สื่อสารแตกต่างกันค่ะฉะนั้นให้เราเข้าใจนะคะร่างกายเรารูปนามหรือขันห้าอ่านะคะทำงานส่วนหนึ่งจิตเดิมแท้เราทํางานส่วนหนึ่งหรือจิต ที่รู้เราทํางานส่วนหนึ่งข้อแรกคือจิตที่รู้ข้อที่สองรูปนามหรือขันห้าอ่านะคะส่วนหนึ่งค่ะและสามเลยค่ะข้อที่สามนะคะวันนี้จะพูดถึงสามข้อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเราค่ะข้อที่สามเราต้องเข้าใจว่านะคะสิ่งต่างๆที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราค่ะอยู่ภายใต้พลังงานในตัวของเรา และพลังงานในตัวของเราเนี่ยนะคะมันถูกบันทึกจัดเก็บนะคะด้วยนะ,ะอะไรนะคะถูกบันทึกจัดจัดเก็บด,ด้วยอะไรถูกขับเคลื่อนด้วยอะไรข้อที่สามคือภาษาสากลนะคะก็คือสิ่งที่จะขับเคลื่อนสร้างชีวิตเราหรือบันทึกสิ่งต่างๆให้กับเรานะคะมันคือตัว ที่จะขับเคลื่อนชีวิตเราเป็นพลังงานในตัวของเราทุกคนคืออารมณ์นะคะชาวพุทธเราเรียกว่าเวทนาค่ะวันนี้อาจารย์จะพูดจุดสำคัญสำคัญที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตไวที่สุดมนุษย์เราเนี่ยอยู่ภายใต้อารมณ์สังเกตนะคะวันนี้จะไม่ได้เข้าไปถึง เรื่องจิตวิญญาระดับลึกนะคะจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราค่ะมนุษย์เราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจะทําอะไรจะตัดสินใจอะไรอยู่ภายใต้อารมณ์เป็นหลักเลยหรือเรียกว่าเวทนานะคะอารมณ์เรามันจะไปทิศทางไหนอยู่ภายใต้อารมณ์และมนุษย์ส่วนใหญ่ค่ะจะอยู่นะคะจะอยู่ภายใต้อารมณ์เราเนี่ยมีสองด้านาบวกกับลบหรือ พอใจไม่พอใจค่ะสองอย่างเองพอใจไม่พอใจค่ะนะคะอ่าหรือจะเรียกว่าบุญกับบาปก็ได้ดีกับไม่ดีก็ได้ก็คือมีสองขั้วค่ะสังเกตรเราใช้อารมณ์ค่ะเราอาจจะเคยได้ยินครูบาอาจารย์หรือนะคะอ่าผู้รู้ถ้าทางตะวันตกเขาจะใช้คำว่าอารมณ์เป็นนายอารมณ์คืออนาคตค่ะนะคะอารมณ์ตัวสร้างชีวิตอารมณ์ตัว ขับเคลื่อนเพราะอารมณ์มันคือพลังงานฉะนั้นเนี่ยพลังงานที่ถูกสร้างด้วยอารมณ์มันเป็นแหลงสั่งสเสือนในตัวของเรานะคะมนุษย์จะมีสองอารมณ์บวกกับลบนะคะหรือนะคะจะเรียกว่าพอใจไม่พอใจสองอารมณ์สังเกตเราจะทำอะไรเราก็อยู่นะคะอยู่ภายใต้สองอารมณ์นี้พอใจเราก็เดินไปไม่พอใจเราก็ไม่ทำอะไรนะคะซึ่งการกระทำเราอยู่ภายใต้สองอารมณ์และ บุคคลอื่นเขาจะควบคุมเราเขาจะขายของเขาจะหาเงินนะในโลกใบนี้เขาเล่นกับเราด้วยอารมณ์หมดเลยนะคะเล่นกับเราด้วยอารมณ์หมดการเมืองเงินรายได้งานวัดกันที่อารมณ์หมดเลยมนุษย์แตกต่างกันก็ถูกวัดด้วยอารมณ์อนะ,ะยกตัวอย่างนะคะเราทำงานเราเรียน ะะเราเลือกคู่ก็อยู่ภายใต้อารมณ์หมดอารมณ์พอใจเราก็เรียนโรงเรียนนี้มหาวิทยาลัยนี้งานนี้เราถูกใจมันมาจากอารมณ์ฉะนั้นอารมณ์มันคือตัวที่เราจะไปเลือกทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหมดเลยนะคะฉะนั้นอารมณ์ตัวนี้เนี่ยแหละคือตัวที่จะขับเคลื่อนชีวิตของเราค่ะฉะนั้นมนุษย์มีสองอารมณ์บวกกับลบแต่มนุษย์ส่วน ใหญ่ไม่มีอารมณ์กลางๆะาะธรรมะสอนกลางๆอ่ะคืออารมณ์ความวางเฉยอารมณ์นะคะอารมณ์ที่รู้อยู่ในปัจจุบันนะคะอารมณ์ในที่นี้นะคะถ้าธรรมะเขาเรียกว่าอารมณ์ที่รับรู้ อยู่กับปัจจุบันสภาวะใดสภาวะหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะเรียกชื่อยาเกินไปนะคะเพราะวันนี้มาเรื่องการดูดวงเนาะอ่ะฉะนั้นเนี่ยนะคะในข้อที่สามเนี่ยอารมณ์เนี่ยนะคะมันถูกขับเคลื่อนเราทุกอย่างในชีวิตเราเลยความสาเร็จเราสังเกตล้มเหลวก็ดีสำเร็จก็ดีชีวิตเราเป็นแบบไหนก็ดีอยู่ภายใต้อารมณ์หมดเลยฉะนั้นอารมณ์คืออนาคต ของเราให้คุณจําไว้เลยค่ะวันนี้อาจารย์ดูโหราศาสตร์ค่ะอาจารย์เป็นนักโหราศาสตร์นะคะมาเป็น10ปีแล้วเริ่มต้นดูไพ่ยิปซีก่อนตามด้วยตัวเลขลายมือค่ะสิปีนะคะก่อนจะมาอยู่ต่างประเทศตอนนี้อาจารย์อยู่ต่างประเทศค่ะไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะคะก็มีแผนกลับไปประเทศไทยปีหน้าสิ่งหนึ่งประสบการณ์ในการดูโหราศาสตร์มาสิปีจะสังเกตว่า สิ่งที่เราทุกสิ่งที่เราตัดสินใจสิ่งที่เราเจอปัญหาจากลูกค้าล้วนแล้วเกิดจากอารมณ์หมดเลยตัวอาจารย์เองเจอวิกฤตชีว ika, ิตก็ล้วนแล้วเกิดจากอารมณ์หมดเลยนะคะเจอคู่งานทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์หมดเลยนะคะฉะนั้นค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างอาจารย์ปรับเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเอง, mill, งค่ะนะคะปรับเปลี่ยนจากลบมาเป็นบวกชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงไปค่ะและ ฝึกจิตต่อจากบวกมาเป็นอุเบขาหรือสงบนิ่งปล่อยวางไวัค่ะชีวิตยิ่งเปลี่ยนแปลงไวยิ่งยิ่งกว่าบวกลบอีกนะคะชีวิตมันพลิกวัยมากค่ะเวลาเราเข้าสู่ความสงบนิ่งหรือความว่าง่ะชีวิตจะเปลี่ยนไวมากค่ะนะ,ะอ่าะฉะนั้น3ามข้อนี้นะคะเข้าใจเรื่องจิต จิตมีทั้งจิตนอกจิต,นจตในจิตในจิตเดิมแท้เราทําหน้าที่การรับรู้เฉยๆค่ะนะคะรับรู้เฉยๆมีแต่ความว่างกันนั่นคือจิตแท้ๆส่วนกายขันห้าเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนของเราค่ะเป็นเพียงเครื่องมือในการทำงานให้กับเรานะคะและวันนี้ค่ะ เราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเรารู้แล้วพลังงานในตัวเราคืออารมณ์อะอารมณ์อะร่างกายคือตัวเครื่องมือขับเคลื่อนค่ะเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะสิ่งสำคัญง่ะเราจะต้องปรับเปลี่ยนอารมณ์เราก่อนกะนะคะปรับปรเปลี่ยนอารมณ์เราและร่างกายเราเนี่ยมันจะขับเคลื่อนไปทำอะไรก็แล้วแต่ มันอยู่ภายใต้การขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ทั้งนั้นเลยเพราะมันเป็นพลังงานนะคะส่วนถ้าเราสามารถควบคุมอารมณ์เราได้ให้วางเฉยได้นิ่งได้สงบได้ค่ะนะคะนั่นหมายความว่านะคะร่างกายเราก็ดีจิตใจก็ดีค่ะเราควบคุมมันได้ชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะนะคะและการฝึก หรือการที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราจะต้องเริ่มต้นอะนั่นก็คือการโปรแกรมจิตนะคะใส่ข้อมูลใหม่ๆพฤติกรรมใหม่ๆค่ะสิ่งสำคัญค่าตัวที่จะขับเคลื่อนนอกจากอารมณ์แล้วนะคะ สิ่งที่เราจะต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือจิตใต้สำนึกเราค่ะจิตใต้สำนึกจะเป็นตัวบันทึกข้อมูลนะคะอุปนิสัยใจคอเราค่ะและการกระทำของเราทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่คิดอารมณ์นะคะและตัดสินใจการกระทำเราถูกบันทึกไว้ที่จิตใต้สำนึกค่ะเพราะจิตใต้สำนึกค่ะทำงานนะคะหนึ่งความเคยชินของเราค่ะ ความเคยชินแบบไหนนะคะจิตใต้สำนึกมันบันทึกและเก็บเป็นอุปนิสัยให้กับเราค่ะส่วนสองจิตใต้สำนึกนะคะนอกจากทำงานด้วยความเคยชินนะคะจิตใต้สำนึกยังดูแลร่างกายเราภายในค่ะเราป่วยไม่ป่วยสุขภาพดีไม่ดีอยู่ภายใต้จิตใต้สำนึกหมดเลยนี่คือในแง่ของวิทยาศาสตร์นะคะและที่สำคัญจิตใต้สำนึกเป็นตัวสร้างความสำเร็จค่ะและเราจะ เราจะเชื่อมกับจิตใต้สำนึกได้ด้วย3ข้อนะคะหนึ่งทำอะไรที่มันซ้ำๆบ่อยๆเคยชินทำมันบ่อยๆค่ะบ่อยๆทีๆจนเกิดอัตโนมัติออตโต้ค่ะสองจิตใต้สำนึกนะทำงานอีกรูปแบบหนึง่งคือการโปรแกรมด้วยการสะกดจิตฉะนั้นจึงมีนักบำบัดจิต นะคะนักบําบัดนักสะกดจิตค่ะเพราะเขารู้เรื่องของวิทยาศาสตร์ก็ก็จะมีนักวิทยาศาสตร์นะคะมาสอนในช่วงนี้ค่ะที่เราเห็นนะคะดรบูธก็ดีโจดิคเฮซาก,ก็ดีค่ะออกมาสอนเรื่องการโปรแกรมจิตค่ะอย่างเช่นดรบูธก็จะมาพูดถึงการโปรแกรมจิตเลยหนังสือของท่านโด่งดังมากนะคะฉะนั้นโปรแกรมจิตก็คือการสะกดจิตตัวเราเองค่ะในให้เกิดภวังค่ะแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปในจิต นะคะการสะกดจิตก็จะมีหนึ่งสะกดด้วยตัวเราเองกับสองให้คนอื่นสะกดให้กับเราถ้าเราค่ะไปศึกษาไปเรียนกับครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งสำนักปฏิบัติธรรมบางที่อย่างอาจารย์มีโอกาสไปเรียนสมาธิของตะวันตกค่ะอเมริกาก็มีในเรื่องของการสะกดจิตโปรแกรมจิตค่ะนะคะก็คือช่วงที่เราค่ะเกิดพวังครูก็โปรแกรม โปรแกรมข้อมูลใหม่ให้กับเราค่ะนี่คือคนอื่นโปรแกรมให้กับเราหรือเป็นผู้รู้หรือแม้กระทั่งหมอก็มีค่ะโปรแกรมจิตให้กับเราโปรแกรมจิตให้กับคนป่วยค่ะนี่คือสองวิธีการนะคะในเรื่องของการจะเปลี่ยนอุปนิสัยเพื่อให้นะคะจิตใต้สำนึก มันบันทึกข้อมูลใหม่ให้กับเรานะคะในข้อที่2คือการสะกดจิตด,ด้วยตัวเราเองหรือคนอื่นทําให้ค่ะส่วน3เลยเป็นทางลัดค่ะเป็นทางลัดที่นักวิทยาศาสตร์ออกมาสอนกําลังโด่งดังนะคะนั่นก็คือเรื่องของสมาธิแล้วชาวพุทธเราก็สอนกันอยู่แล้วค่ะเรื่องของสมาธิทําไมถึงใช้สมาธิล่ะเพราะสมาธิมันจะเป็นตัวเข้าถึง จิตแท้ๆไวที่สุดค่ะเข้าถึงจิตเดิมแท้หรือตัวตนระดับสูงมันเป็นการแบบไม่ต้องผ่านอะไรเลยพอจิตเรามันสงบว่างปุ๊บเชื่อมนะคะเชื่อมนะคะภาษาเชื่อมไม่ใช่จ๋าไม่ใช่ไม่ใช่เช,ชื่อมจิตนะคะแต่มันคือนะคะช่วงที่จิตเราค่ะมันว่างอยู่เนี่ย นะคะมันไม่มีตรากะไม่มีความคิดอะไรมันง่ายต่อการใส่ข้อมูลใหม่ให้กับจิตใต้สำนึกนั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยคือ3ข้อนะคะในการที่จะเปลี่ยนอุปนิสัยตัวเราเองคือข้อ1ทําทำไม่เคยชิน2ใช้สะกดจิตคือการโปรแกรมด้วยตัวเราเองหรือคนอื่นทําให้ส่วน3เลยสมาธิค่ะ และหัวใจสําคัญนะคะเราจะต้องทําทุกวันทุกคนไปทดลองวิจัยด้วยตัวเองได้เลยค่ะคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งนี้อาจารย์ไม่ได้พูดพึ่งพูดวันนี้เลยสิ่งที่สอนเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับเอามาสอนซ้ําๆค่ะพูดซ้ําๆนะคะหลายปีแล้วค่ะพูดเรื่องนี้มาเป็นห้าหกปีแล้วเพราะอาจารย์ทั้งเขียนหนังสือแล้วก็พูดเรื่องจิตวิญญาณในเชิงสากลมานานแล้วนะคะฉะนั้นหากใครมาติดตามจะ สังเกตว่าก็จะมีสิ่งที่พูดเนี่ยซ้ำๆทุกๆปีนะคะวนลูปอยู่แค่นี้เองนะคะและคุณไปลองทดลองดูอาจารย์ไม่อยากเชื่ออาจารย์พูดไปตั้งโปรแกรมนะคะสาวันยี่วัน่ะจะสังเกตนะคะหัวใจสำคัญการโปรแกรมจิตนะคะการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องทำติดต่อกัน ทำไมถึงต้องติดต่อจิตใต้สํานึกหรือจิตเรามันจะต้องคุ้นเคยจดจากะ่ะต้องทําติดต่อติดต่อทุกวันมันจะเกิดการบันทึกจดจำน่ะพฤติกรรมค่ะอย่างเช่นเราทําสมาธิเราไม่เคยเห็นจิตตัวเองเลยไม่เคยเห็นความว่างเลยไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นว่าเราคิดอยู่ไม่เคยเห็นว่าร่างกายเนี้ยขันห้าทั้งขันเนี้ยไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเรา เพราะอะไรเมื่อก่อนเรายึดมั่นถือมั่นเมื่อก่อนเราอยู่กับการปรุงแต่งเมื่อก่อนเราคิดตลอดเวลากะฉะนั้นเวลาเราฝึกครั้งแรกเราเห็นจิตตัวเองคุณจะเกิดปิติสุขเกิดความสุขแบบวิเศษมันเป็นเหมือนกับคุณเจอขุนทรัพย์ในตัวคุณครั้งแรกอะ มันจะเกิดอาการหลากหลายอาการค่ะนะคะเรียกว่าความสุขจากข้างในค่ะนี่คือในเรื่องของจิตนะคะอาจารย์ก็มาพูดเรื่องจิตสั้นๆเนาะก็ถือว่านานอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้ารายการโหราศาสตร์เนาะในช่องติกต็อกนะคะ